พี่น้องผู้ที่รวบอิมานและศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวและจงขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ประทานอายุขัยของเราได้อยู่ในช่วงรอมฎอนปีนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เสบียงอายุของเรานั้นได้เก็บเกี่ยวความดีในเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ศรัทธาครับรอมฎอนนั้นผ่านมาแล้วเกือบจะครึ่งเดือนสิ่งที่จะนำมากล่าวและตักเตือนตัวของผมและก็พี่น้องทั้งหลายในวาระโอกาสอันสำคัญคำว่ารอมฎอนพี่น้องครับมีความหมายว่าอะไรเราได้ยินกันอยู่เราอาจจะยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่ารอมฎอนรอมฎอนพี่น้องครับในหลักภาษาเนี่ยแปลว่าก้อนหินที่มันร้อนถูกเผาจากแสงแดดบรรดาชาวอาหรับนั้นจะตั้งชื่อเดือนตามเหตุการณ์สภาพของพวกเขานะครับแต่สิ่งที่สำคัญพี่น้องครับท่านอิหม่ามกุรตุบีได้ให้ความหมายว่าคำว่ารอมฎอนนั้นหมายถึงการเผาไหม้ความผิดต่างๆด้วยกับความดีรอมฎอนมาจากศัพท์คำว่าอัรอมดุหมายถึงการเผาไหม้ความร้อนอิหม่ามกุรตุบีก็เลยให้คำนิยามคำว่ารอมฎอนหมายถึงความผิดบาปต่างๆที่ถูกเผาไหม้ด้วยกับความดีคุณงามความดีที่เราได้กระทำในเดือนรอมฎอนนี่คือความหมายคำนิยามที่พี่น้องสามารถที่จะเข้าใจได้ว่านี่คือรอมฎอนเป็นเดือนอันประเสริฐเป็นเดือนที่เราสามารถที่จะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ในเรื่องที่เป็นความดีได้อย่างมากมายและมีความสะดวกสบายในการปฏิบัติมากกว่าเดือนอื่นๆหลายเท่าในขณะที่รอมฎอนมาถึงพี่น้องครับท่านอุมัรบินคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่ามัรฮะบันบิมุฏอฮารินาอัซซุนูบยินดีต้อนรับกับสิ่งที่จะมาชำระล้างให้ตัวของเรานั้นมีความสะอาดจากความผิดต่างๆและในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงคุณงามความดีและท่านนบีต้องการที่จะบอกให้เราได้รับทราบว่านี่คือของขวัญอันล้ำค่ากับคนคนหนึ่งที่เขาได้มีโอกาสอยู่ในเดือนรอมฎอนหะดีษบทนี้รายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซากานาอัววะลุไลละตินมินชะฮ์ริรอมฎอนซุฟฟิดัตอัชชะยาตีนวะมะรอดะตุลจินเมื่อค่ําคืนแรกของเดือนรอมฎอนมาถึงพี่น้องครับเมื่อเวลาแรกวันแรกเมื่อเรารับทราบข่าวการเห็นเดือนเพื่อที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนของขวัญอันแรกที่ท่านนบีจะบอกให้เราได้รับทราบว่าเป็นค่ําคืนที่บรรดาชัยฏอนยินที่เกเรจะถูกขังเอาไว้จะถูกล่ามเอาไว้ท่านเชคอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้อธิบายในความหมายตรงนี้บอกว่าบรรดาชัยฏอนนะครับเมื่อรอมฎอนมาถึงเนี่ยพวกมันเหล่านั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการยุแย่ในการสร้างความเสียหายหรือที่จะให้มนุษย์นั้นได้กระทำความชั่วก็เรียกว่าพลังอำนาจของชัยฏอนในเดือนรอมฎอนนั้นมันลดน้อยลงมากกว่าเดือนอื่นๆนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายนะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะไปยุแย่กับเบ่าคนหนึ่งที่เขาถือสนุดด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำให้อำนาจของชัยฏอนตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นชัยฏอนต้องการที่จะกระซิบกระซาบกับมนุษย์เพื่อที่จะให้หันเหออกจากความดีเนี่ยมันลดน้อยลงแต่ท่านชิสลาอิบนุตัยมียะห์ยังบอกอีกว่าการที่ชัยฏอนเนี่ยมันจะมีอำนาจลดน้อยลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยขึ้นอยู่กับการถือศีลอดของเราการละหมาดของเราถ้าการถือศีลของเรานั้นเข้มแข็งการละหมาดของเรานั้นบริสุทธิ์ใจผู้อัลเลาะห์แล้วเนี่ยเราก็จะมีกำลังที่จะต่อสู้กับชัยฏอนแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่การถือศีลของเรานั้นไม่ละเว้นจากความชั่วร้ายจากการนินทาการทำร้ายหรือไม่ต่างอะไรกันเลยจากรอมฎอนและไม่ใช่รอมฎอนเนี่ยเราก็จะไม่มีพลังอำนาจเราก็จะไม่มีอีมานที่จะไปต่อสู้กับชัยฏอนได้ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับ
และของขวัญอันที่สองที่ท่านนบีบอกว่าอะไรครับของขวัญที่สองที่ท่านนบีบอกว่าในเดือนรอมฎอนนั้นวะกุลลิกัตอับวาบุนนาร์ฟะลัมยุฟตะห์มินฮาบาบวะฟุติฮัตอับวาบุญญะนะฟะลัมยุคลักมินฮาบาบประตูนรกต่างๆนั้นจะถูกปิดและมันก็จะไม่ถูกเปิดประตูสวรรค์ต่างๆจะถูกเปิดและมันก็จะไม่ถูกปิดนั่นหมายความว่ารอมฎอนเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติมากกว่าเดือนอื่นๆพี่น้องลองคิดดูว่าเวลาเราถือศีลอดเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังตัวเองจากคำพูดจากการกระทำจากเรื่องไร้สาระเมื่อหนึ่งความดีที่ถูกกระทำขึ้นเราก็จะรักษาการละหมาดมาละหมาดตะรอเวห์กิยามุลเลนแจกจ่ายอาหารให้กับคนยากจนนั่นหมายถึงว่ารอมฎอนที่ถูกกำหนดให้กับเรานั้นมันเป็นหนึ่งความดีในการถือศีลอดและมันก็จะทำให้ความดีต่างๆนั้นเกิดขึ้นอีกมากมายนี่เป็นการบอกให้รู้ว่าประตูสวรรค์นั้นถูกเปิดสำหรับเราและประตูนรกนั้นถูกปิดไว้และมันง่ายที่จะทำให้เราเหล่านั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและห่างไกลจากประตูนรกและในประการต่อมาพี่น้องครับท่านนบีบอกว่าวะยูนาดีมูนาดินยาบากิยัลไคร์อักบินวะยาบากิยัชชัรอักซิรของขวัญอันที่3อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกบ่าวของพระองค์โอ้บรรดาผู้ที่กระทําความดีทั้งหลายจงรีบเร่งจงเร่งรีบความดีที่อยู่ในเดือนรอมฎอนให้มากโอ้บรรดาคนที่ต้องการที่จะกระทําบาปความผิดต่างๆจงหยุดเสียนี่เป็นเสียงจากพระเจ้าเรียกร้องให้กับบ่าวของพระองค์ในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับไม่มีในเดือนอื่นและสุดท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราวะลิลลาฮิอุตะกอมินันนาร์วะซาลิกะกุลลุไลลาตินอัลลอฮ์จะปลดปล่อยเบาของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกในทุกค่ําคืนของเดือนรอมฎอนซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับรอมฎอน30วันพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าในทุกๆค่ําคืนนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดปล่อยเบาผู้ศรัทธาให้ห่างไกลจากไฟนรกเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนี่เป็นการเฉพาะเจาะจงจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าวันนี้เรามีโอกาสอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วละหมาดของเราก็ไม่เพิ่มความดีของเราก็ไม่มีถามว่าโอกาสที่เราจะไปทำความดีในเดือนอื่นเนี่ยมันน้อยเสียเหลือเกินในเมื่อว่าประตูนรกถูกปิดแล้วพี่น้องครับประตูสวรรค์ต่างๆถูกเปิดไว้สำหรับเราเนี่ยแต่เรายังไม่สามารถที่จะทำให้ตัวของเรานั้นถูกลบล้างความผิดได้เราอย่าหวังที่จะให้อัลเลาะห์ลบล้างความผิดในเดือนอื่นในเมื่อรอมฎอนเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราในขณะที่เราถือศีลอดพี่น้องครับมันย่อมที่จะทำให้เราเหล่านั้นเป็นบุคคลที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วรักษาความดีแล้วและความดีต่างๆมากมายนั้นมันเป็นความง่ายดายมากที่เราจะปฏิบัติฉะนั้นพี่น้องครับท่านซาบิตอัลบูนานีเป็นคนคนหนึ่งที่อิหม่ามซะฮาบีได้กล่าวถึงคำพูดของเขาบอกว่าฉันเนี่ยต่อสู้กับการละหมาดต่อสู้กับการละหมาดเป็นระยะเวลา20ปีเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้อามันอิบาดะห์เนี่ยละหมาดเนี่ยเป็นที่น่าตอบรับหน้าที่อัลเลาะห์เพื่อที่จะให้อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยให้การละหมาดของฉันนั้นมีความสุขวันนี้เราต้องต่อสู้กับการละหมาดต่อสู้กับการทำความดีเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ความดีที่เราเคยทำในตอนที่เรามีกำลังมีอายุเป็นหนุ่มสาวเนี่ยเพื่อที่จะให้ความดีเหล่านั้นช่วยรักษาเราในตอนที่เราแก่ชราวันนี้เราต้องต่อสู้กับการถือศีลอดต่อสู้ทุกอย่างพี่น้องครับก็เหมือนกับที่เราอะไรครับทำงานประกอบอาชีพต่อสู้เก็บเงินเพื่อที่จะให้ในวัยเกษียณมีความสุขสบายเช่นเดียวกันพี่น้องกับความดีมันก็ไม่ต่างกันเราต้องอุตสาหะต้องพยายามด้วยกับตัวของเราเพื่อที่จะให้ชีวิตในบั้นปลายนั้นได้รับความดีความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเช่นเดียวกันพี่น้องครับการถือศีลอดของเรานั้นต้องการที่จะให้เราเหล่านั้นได้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ที่เราได้ฟังกันอยู่เป็นประจำละอันละกุ้มตัดตะกูเนี่ยหวังอัลลอฮ์หวังต้องการที่จะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นมีความยำเกรงฉะนั้นพี่น้องครับฮะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่ามันลัมยะดะกอลัซซูดวัลอามะลบิฟะลัยซะลิลลาฮิฮาจะอัยยะดะอะตออามะฮูวะชะรอบะ
คนที่บวชแต่เขานั้นยังไม่ละทิ้งจากคำพูดที่ไร้สาระการกระทำที่โกหกอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับที่มันเป็นความไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องการมันไม่ต้องการมันไม่เป็นที่ต้องการสำหรับอัลลอฮ์เลยที่คุณจะไปละทิ้งอาหารเครื่องดื่มเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์พี่น้องครับถ้าคุณบวชแล้วคุณยังกระทำเหมือนกับคุณไม่บวชอัลลอฮ์ไม่ต้องการเพราะว่ามันจะไม่เกิดตักวาในหัวใจของเราพระองค์การแรกที่เราบอกว่าการถือศีลอดถูกกำหนดให้กับพวกท่านเหมือนกับคนในรุ่นก่อนเพื่อต้องการที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้มีความตักวาฉะนั้นพี่น้องครับท่านยาบิรท่านยาบิรได้พูดว่าเมื่อท่านบวชอิดาซุมตะเมื่อท่านบวชนั้นฟัลยะซุมซัมอุกะวะบศรุกะวะลิซานุกะอานิลกะติบวัลมาอาซิมเมื่อท่านบวชก็จงบวชสายตาของท่านก็จงบวชลิ้นของท่านก็จงบวชหูของท่านก็จงบวชจากอะไรจากการโกหกและการกระทำบาปและจงละทิ้งจากการทำร้ายเพื่อนบ้านท่านอย่าทำให้การถือศีลของวันหนึ่งของท่านนั้นเปรียบเสมือนกับวันที่ท่านนั้นไม่ได้บวชคือบวชกับแก้บวชมันไม่ต่างกันเลยถ้าเรายังไม่ระงับลิ้นของเราการฟังของเราคำพูดคำจาของเราในเดือนรอมฎอนนี่คือจุดประสงค์สำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้กำหนดในการถือศีลอดอามัลอิบาดะห์เพื่อต้องการที่จะฝึกจิตของเรานั้นให้มีความอดทนและกระจัดสิ่งที่เป็นบาปลบล้างความผิดของเราในเดือนก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงและหลังจากที่รอมฎอนจากเราไปแล้วฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธากับความดีมากมายที่เราได้ทำในเดือนรอมฎอนยืนละหมาดในยามค่ำคืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างความผิดที่สุรามีการละหมาดจะมาอะหลังจากละหมาดจะมาอะเสร็จพี่น้องครับสับปะรดมัสยิดกรรมการได้มีการอ่านกุรอานต้นสั้นๆอายะห์สั้นๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนมาละหมาดนั้นได้รับความดีบางคนอยู่บ้านพี่น้องครับทำงานประกอบอาชีพทั้งวันยืนทั้งวันขายของแต่พอละหมาดไม่มีแรงจะยืนละหมาดซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับเราไปขายของข้างนอกพี่น้องครับแดดก็ร้อนแต่เราก็ยังทนขายของทั้งวันละหมาดไม่ถึง45นาทีพี่น้องครับแอร์ก็เย็นสถานที่ก็สะดวกสบายแต่เราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้พี่น้องครับเราลองถามตัวเองว่าวันนี้เราอยากให้อัลลอฮ์ประทานปัจจัยยังชีพประทานริซกีเราก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้หลังละหมาดตะเราะวีห์เสร็จทุกค่ำคืนรอมฎอนที่นี่ก็มีการอ่านกุรอานไม่เกิน5นาทีพี่น้องครับซูเราะห์สั้นๆแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติเป็นประจำเราก็จะได้รับความดีณที่ตรงนั้นโอกาสที่เราจะไปอ่านในเดือนอื่นพี่น้องครับมันน้อยมากโอกาสที่เราจะไปลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดในเดือนอื่นๆเนี่ยมันน้อยมากฉะนั้นเราจงสะสมเสบียงความดีในเดือนรอมฎอนให้มากเพื่อที่จะไปต่อสู้กับเดือนที่เหลืออีก6เดือนเพราะความดีนั้นมันจะช่วยพยุงเรารักษาตัวของเราครอบครัวของเราทรัพย์สินของเราให้มีความบารอกัตในการดำเนินชีวิตฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับความดีมากมายในรอมฎอนคิดง่ายๆทำง่ายๆแจกจ่ายอาหารแกงถุงหนึ่งให้กับพี่น้องของเราคนยากจนคนกัดสนนะครับบางครั้งเวลาเราซื้อมาแล้วพี่น้องครับเราซื้ออาหารซื้อแกงซื้อขนมมาแล้วซื้อจนกระทั่งว่าอะไรครับกินไม่หมดทิ้งเราอยากให้การถือศีลของเรานั้นบกพร่องด้วยกับการกระทำของเราในเมื่อเรากินไม่หมดในเมื่อมันเหลือเราก็นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องของเราที่เขายังอดอยากยังไม่มีอาหารจะกินพี่น้องครับชาวโซมาเลียคนหนึ่งก็โทรมาถามเชคที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่าเชคผมเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วแต่ผมไม่มีอาหารกินบวชของผมใช้ได้ไหมผมไม่มีกินข้าวซูโฮพี่น้องครับอาหารซูโฮเขาไม่มีก็ถามเชคบอกว่าบวชของฉันเนี่ยจะบกพร่องไหมจะมักกะโรจะผลบุญจะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมเชคผู้ที่ได้ฟังคำถามกับผู้ชายคนหนึ่งที่โทรมาจากประเทศโซมาเลียร้องไห้พี่น้องครับไม่มีอาหารที่จะกินซูโฮแต่วันนี้พี่น้องครับเราเนี่ยเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไร
ต็มตู้เย็นบางทีก็ไม่นะไม่เอาไปให้คนอื่นแล้วก็เอาไปทิ้งเหลือพี่น้องครับฉะนั้นการถือศีลอดนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นรู้จักพอเพียงและรู้จักที่จะหยิบยื่นให้กับคนอื่นเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ให้อาหารและศีลอดกับผู้อื่นเขาก็จะได้รับภาคผลเท่ากับผู้ที่ถือศีลอดซึ่งมันจะไม่บกพร่องเลยอีก15วันที่เหลือพี่น้องครับใครที่ยังไม่อ่านกุรอานยังไม่มาละหมาดตะรอเวียยังไม่แจกจ่ายอาหารยังไม่คิดที่จะทำความดีพี่น้องครับเริ่มได้แล้วนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ารอมฎอนนั้นนะครับจะยังคงให้เราได้อยู่ทำความดีจนถึงปีหน้าหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการตักเตือนให้กับพี่น้องทั้งหลายและก็ตัวของผมนะครับในชีวิตในรอมฎอนโดยเฉพาะการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการสุดท้ายที่จะนำมากล่าวเตือนก็คือการขอดุอาพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราบอกว่าซะลาซะตุลลาตุรัดดุดะวะตุฮุมอิมามุลอาดิลวัสซออิดฮัตตะยุฟติร3คนที่ดุอาจะไม่ถูกปัดก็คือ1อิหม่ามที่มีคุณธรรมประการที่2คนที่ถือศีลอดจนกระทั่งเขานั้นได้ละศีลอดฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าเราถือศีลอดตั้งแต่ละหมาดซุบฮียาวไปจนถึงละหมาดมักริบเป็นช่วงเวลาที่อัลเลาะห์จะตอบรับดุอาของเราหลังละหมาด5นาทีละหมาดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นช่วงเวลาที่อัลเลาะห์จะตอบรับดุอาของเราทั้งวันพี่น้องครับและในยามค่ำคืนในเดือนรอมฎอนอีกพี่น้องครับนี่เป็นการบอกให้รู้ว่าความประเสริฐของผู้ที่เขาเหล่านั้นได้ทำการถือศีลอดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าในช่วงเวลาแห่งการลุกขึ้นมากินข้าวซะฮูรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าไงครับพี่น้องฟะอินนัลลอฮ์วัลมะลาอิกะห์ยุศ็อลลูนอะลัลมุตะซะฮิรีนอัลเลาะห์และมะลาอิกะห์จะขอพรให้กับผู้ที่ลุกขึ้นมาทานข้าวซะฮูรก่อนเข้าละหมาด5นาที10นาทีพี่น้องครับก่อนอาซานกินข้าวเสร็จซะฮูรขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นช่วงเวลาที่มะลาอิกะห์สรรเสริญให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพรให้กับบุคคลเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความประเสริฐที่เราทุกคนนั้นควรที่จะรีบเร่งในการกระทําอามัลอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายนั้นได้รับความตักวาด้วยเนื่องจากเดือนรอมฎอนที่อยู่ในปีนี้ถ้ารอมฎอนมาแล้วพี่น้องครับความตักวาของเรายังไม่เกิดแสดงว่าการถือศีลของเรานั้นไม่ให้ประโยชน์อะไรกับเราเลยนอกจากความหิวเท่านั้นความกระหายเท่านั้นท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องครับท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกว่า16ปีที่ฉันนั้นไม่เคยอิ่มเลยฉันไม่เคยกินข้าวอิ่มเมื่อใดก็ตามที่ฉันรู้สึกอิ่มเนี่ยฉันก็จะเอามันออกมาเพราะอิหม่ามชาฟีบอกว่าคนเวลากินอิ่มเนี่ยนะครับสติปัญญาก็จะช้าลงร่างกายก็จะหนักและก็จะทำให้อามันอิบาดะห์นั้นลดน้อยลงความหิวนี่แหละทำให้เรานั้นได้มีความกระฉับกระเฉงในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์และบรรดาชนชาวสลัฟและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่มีความหิวกระหายเพื่อที่จะระมัดระวังตัวเองไม่ให้กระทำผิดนะครับฉะนั้นพี่น้องครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายนั้นได้รับความดีความเมตตาจากอัลเลาะห์และได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงเพื่อที่จะประกอบอามัลอิบาดะห์ตลอดจนสิ้นสุดเดือนรอมฎอนในปีนี้